เมื่อคาบที่แล้วนะคะเราได้จำลองเหตุการณ์โดยการให้พวกเรานะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยเป็นพนักงานนะคะที่มียอดขายในแต่ละวันนะคะซึ่งเราได้สมมติตัวเองเป็นพนักงานที่มีรหัส A001 ถึง A009 แล้วก็ทำยอดขายได้ในแต่ละวันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคมนะคะ2021นะคะแล้วก็เวลาเรากรอกข้อมูลนะเราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะคะได้ตั้งแต่วันที่29ถึง4นะคะโดยการใช้ปฏิทินเพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลระหว่าง6วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งกับคาบเกี่ยวจนถึงเดือนกรกฎาคมวันที่4นะคะแล้วก็ใส่ยอดขายลงไปหลังจากที่เราส่งข้อมูลไปแล้วนะคะปรากฏว่าเราก็จะได้รับนะคะรับข้อมูลตอบกลับซึ่งจะอยู่ในปรากฏอยู่ในBalance Sheetของเราอย่างที่เราบอกนะคะว่าข้อมูลของเราไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการจะนำไปประมวลผลหรือเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ได้เลยนะคะซึ่งหน้าตาของตารางก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีรหัสพนักงานวันเดือนปีแล้วก็ยอดขายที่สำคัญก็คือในที่ครูทำนะคะเทสีแดงใส่ลงไปในเซลล์เนี่ยบอกว่านะคะเป็นข้อมูลที่มีการกรอกผิดด้วยเนื่องจากว่ามีนักเรียนบางคนนะคะกรอกใส่วันที่29กรกฎาคมซึ่งไม่มีข้อมูลดังนั้นจำเป็นต้องลบทิ้งเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะคะการที่เรากำจัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของเราเราสมมติว่าไม่มีผลกระทบเพราะว่าเราใส่ข้อมูลผิดเองนะคะแต่จริงๆการรับข้อมูลเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการกำหนดนะคะความถูกต้องของข้อมูลที่เข้ามาในระบบอย่างดีแต่นี่เป็นเหตุการณ์จำลองซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะเราก็ใช้วิธีการลบการลบข้อมูลที่เราไม่ใช้เช่นเป็นวันที่ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงระหว่าง29มิถุนายนถึง4กรกฎาคมนะคะเราก็ลบทิ้งโดยการที่เราสามารถทำการกรองข้อมูลและลบทิ้งนะคะทีนี้สมมติว่าครูกรองข้อมูลเสร็จแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ในรูปของตัวของข้อมูลที่มีการตัดวันที่และรายรับหรือยอดขายที่มันไม่ใช่วันที่เราต้องการทิ้งไปแล้วนะคะทีนี้ด้านขวามือเราเรียกตารางเหล่านี้ว่าตาราง Pivot Table นะคะซึ่งจะสามารถสร้างเองโดยอัตโนมัติโดยการใช้นะคะเมนูข้อมูลแล้วก็ตาราง Pivot วิธีการเราสามารถทำได้ดังต่อไปนี้นะคะสมมติว่าคุณลบทิ้งไปเลยเนาะนะคะความต้องการของเราคือต้องการอยากจะให้ออกนะคะออกข้อมูลออกมาในรูปของวันที่ในแต่ละวันพนักงานแต่ละคนเนี่ยต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเขามียอดขายในแต่ละวันเท่าไหร่นะคะรวมถึงผลรวมในแต่ละคนของแต่ละคนและของแต่ละวันด้วยนะคะของทั้งหมดในแต่ละวันนะคะทีนี้เราสามารถสร้างตารางนี้โดยใช้ Pivot Table เราลบแล้วนะอย่างที่ครูบอกว่าครูจะลบก่อนนะคะลบนะคะข้อมูลตรงนี้เวลาเราจะทำจริงๆถ้าไม่ใช้ Pivot Table จะลำบากมากๆเลยเช่น A001 เนี่ยนะคะเกิดข้อมูลหลายครั้งมากเลยนะคะเช่นตอนนี้ครูทำไฮไลท์ให้ดูนะนะคะขอขยายนะคะค่ะ A001 เกิดข้อมูลวันที่2กรกฎาคม2021นะคะประมาณ18,000แล้วยังเกิดวันที่30มิถุนายน17,000นะคะอันนี้เรามีการกรอกข้อมูลหลายๆครั้งเพราะว่าในรายการของยอดขายก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆในแต่ละวันนะคะแล้วก็เกิดขึ้นทั้งหมด6วันดังนั้น A001 เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นวันที่30อาจจะเกิดขึ้น2ครั้งหรือ3ครั้งก็ได้นะคะทีนี้ในการรวมเนี่ยมันจะลำบากมากๆเลยเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Pivot Table นะคะวิธีการก็คือไปที่นะคะข้อมูลเลือกตาราง Pivot นะคะก็จะมีตัวของบ็อกซ์เล็กๆขึ้นมาบอกว่าเราจะสร้างตาราง Pivot จากข้อมูลช่วงไหนนะคะตรงนี้คือใส่ช่วงของข้อมูลที่เราต้องการจะเอาไปประมวลผลในรูปของ Pivot Table นะคะเร
เราก็สามารถเลือกที่นะคะคลิกที่เลือกช่วงข้อมูลเรามองเห็นแล้วว่าเราจะเลือกช่วงข้อมูลในช่วงของrecordตรงนี้นะคะก็คือ B2 นะคะก็คือ record ที่2เริ่มตั้งแต่ B2 นะคะจนถึงสุดท้ายเลยนะคะเราจะลากโดยใช้เมาส์ก็ได้หรือพิมพ์เลยก็ได้ว่านะคะ B2 ถึง D120 นะคะ B2 ถึง D120 นะคะกดตกลงเลือกแล้วแล้วจะแทรกข้อมูลของตาราง Pivot Table ที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะไปที่ไหนจะไปที่แผ่นงานใหม่ก็ได้หรือแผ่นงานที่มีอยู่ก็ได้ครูจะคลิกที่แผ่นงานที่มีอยู่ก่อนนะคะแผ่นงานที่มีอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าจะเอาไปวางตรงไหนในแผ่นงานนี้จะเอาไปวางตรงไหนคะนะคะก็คลิกที่เลือกช่วงข้อมูลครูก็ไหลนะคะย้ายได้นะครูก็ไหลนะคะไหลเพื่อที่จะขึ้นไปยังเซลล์แรกๆคือตารางตรงที่โรข้างบนนะคะเลือกวางเป็นช่วงคร่าวๆก่อนว่าอยากจะให้วางตรงช่วงนี้นะเราก็คลิกเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลากให้มีขอบเขตขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยเมาส์แล้วก็สร้างนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าช่วงของข้อมูลเช่นชีท1นะคะป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องนะเรียบร้อยกดสร้างนะคะถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะคะบอกว่าอยู่ที่ฟอร์ม data 1นะเริ่มตั้งแต่ F2 นะนะคะไม่ใช่ฟอร์มคาชี data 1เริ่มตั้งแต่เซลล์ F2 นะแล้วก็กดสร้างนะคะก็จะมีตัวของนะคะตัวแก้ไขตาราง pivot ขึ้นมาเลยนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้ามันไม่ขึ้นมาเราก็พยายามทำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะนะคะทีนี้เวลาเราบอกว่าเราได้ต้นแบบของตารางละเราได้เหมือนกับว่าเป็นขอบเขตของตาราง Pivot Table ละนะคะเราสามารถที่โอเคนะคะสมมติว่าเราคลิกเมาส์แล้วตรงนี้ตัวแก้ไขมันหายไปก็คลิกที่ตรง Pivot Table นะคะตรงที่ตารางสีเทาเนี้ยนะคะมันก็จะขึ้นตัวแก้ไขตารางโดยที่ข้อมูลก็จะเป็นของ data นะคะ data 1ก็คือ sheet dataแล้วก็เริ่มจาก B2 ถึง D120 เซลล์ B2 ถึง D120 B2 นะคะถึง120ก็คือข้างล่าง D120นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเราบอกว่าตรงแถวเนี่ยเราต้องการจะแสดงค่าของอะไรแล้วก็คลิกที่เพิ่มนะคะเราต้องการที่จะแสดงค่าของปรากฏว่ามันขึ้นว่า A01 นะคะ27แปลว่าเมื่อกี้คุณครูมีความผิดพลาดคือลากช่วงผิดนะคะถ้าขึ้นอย่างนี้นะคะไปลากใหม่แสดงว่าเราต้องเอาหัวตารางมาด้วยคลิกนะคะเลือกช่วงข้อมูลนะคะเอาใหม่นะเลือกที่ตั้งแต่รหัสพนักงานเลยเอาหัวคอลัมน์มาด้วยนะคะแล้วก็คลิกเลือกนะคะกดตกลงทำให้ดูหลายๆรูปแบบเลยนะเสร็จแล้วเมื่อขึ้น Pivot Table อีกครั้งนึงนะคะมันจะซ้ำที่เดิมเราก็คลิกเพิ่มแถวขึ้นมาแล้วคราวนี้จะขึ้นเป็นหัวตารางให้เราเลยเราต้องการที่จะแสดงหัวขอโทษค่ะแถวของตาราง Pivot Table ให้มีรหัสพนักงานเอารหัสพนักงานมาแสดงให้หน่อยปรากฏว่าในระบบนะคะของตัวของ Google Sheet จะไปนับว่ามีรหัสพนักงานกี่คนโดยที่จะตัดตัวที่ซ้ำกันออกเราคลิกที่รหัสพนักงานนะคะเราก็จะเจอรหัสพนักงานอ๋อในชีทนี้มีพนักงานทั้งหมดอยู่9 A00 คือ A009 นะคะไอที่ซ้ำกันไม่เอานับมาให้แล้วแล้วก็เซตมาให้เราเรียบร้อยว่ามีตั้งแต่01ถึง09นะคะต่อไปคลิกที่ตารางอีกนะคะเราคลิกหัวของตารางก็คือคอลัมน์เพิ่มอะไรดีเราอยากจะดูนะคะความสัมพันธ์ของรหัสพนักงานและวันที่ที่เขาขายได้เราก็คลิกที่วันเดือนปีนะคะดูที่คอลัมน์นะคะเราก็จะมีต
ารางรูปแบบของตารางที่เซตขึ้นมาว่าโอเคโรเป็นรหัสพนักงานและคอลัมน์เป็นวันเดือนปีผลรวมนี้ขึ้นมาเองนะคะทีนี้ค่าตรงกลางยังไม่ขึ้นเราก็สั่งมันบอกว่าค่าตรงกลางนะขอให้แสดงยอดขายนะคะขอให้แสดงยอดขายในตารางที่เราเซตขึ้นก็จะเอายอดขายมาวางนะคะเอายอดขายมาวางเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเช็คโอเคต้องการดูความสัมพันธ์ระหว่างโรก็คือนะคะรหัสพนักงานและวันที่เราอยากดูว่ารหัสพนักงานแต่ละคนแต่ละวันขายได้เท่าไหร่มันพยายามรวมเราด้วยนะว่าวันที่29เกิดกี่ครั้งถ้าเกิด2ครั้งจะรวมให้เราเลยนะคะดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือเนาะที่ใช้ในการนำเสนอวิดีโอนะคะตรงนี้นะคะค่าเกิดจากยอดขายซ้ำมาให้แล้วนะสรุปมาให้แล้วนะแล้วก็แสดงเป็นค่าเริ่มต้นนะคะโอเคเอาซ้ำมานะทีนี้เราบอกว่าเราอยากจะเพิ่มตัวกรองนะคะเพิ่มตัวกรองของยอดขายนะคะที่ทำไมนะคะที่กรองตามเงื่อนไขนะคะที่กรองตามเงื่อนไขนะลูกนะกรองตามค่ากรองตามเงื่อนไขใส่ได้หมดเลยนะคะโดยการที่เราบอกว่ามีค่ามากกว่าคนที่มากกว่า 50,000 มีไหมนะคะทีม 50,000 เนาะกดตกลงค่ะนะคะปรากฏว่านะคะในแต่ละวันนะคะไม่มียอดขายที่มากกว่า 50,000 ไม่มีเลยนะคะเอาใหม่มียอดขายมากกว่าหรือเท่ากับนะคะ 10,000 มีไหมนะคะกดตกลงมีค่าก็คือนะคะเกือบทุกอันเลยนี่ก็คือสามารถกรองข้อมูลได้ด้วยแล้วก็สั่งให้เราด้วยนะคะในแต่ละวันในแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้คือคร่าวๆของตาราง Pivot Table ที่สร้างอยู่ในชีทเดียวกันค่ะ